สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าบิเลนอีกเช่นเคยนะครับในคลิปที่แล้วครับผมได้ทดสอบไฟฉายแนวแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสนใจชอบไฟฉายที่ให้แสงแนวนี้นะครับซึ่งในตัวที่ผมทดสอบนั่นก็คือเจ้าตัวโซเฟอร์ sp 3 5 t นะครับหลายๆคนก็อยากดูไฟฉายตัวอื่นบ้างนะครับที่เป็นแสงแบบกึ่งพุ่งกึ่งกว้างผมก็เลยไปดูนะครับว่ามีไฟฉายตัวไหนบ้างที่ให้แสงแนวคล้ายๆกันนะครับจากนั้นก็มาค้นดูครับ และนี่คือไฟฉายทั้งหมดนะครับที่เป็นแสงแนวแบบกึ่งพุ่งกึ่งกว้างที่ผมจะทําการทดสอบให้ทุกคนดูในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าหลายรุ่นแล้วก็จุใจคุ้มแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็มีไฟฉาย4ตัวนะครับซึ่งผมจะทําเป็นไฟฉายแบบเปรียบเทียบนะครับเริ่มตัวแรกก็คือไฟฉายแนวแสงกว้างนะครับต่อมาเป็นไฟฉายแนวแสงพุ่งแล้วก็ไฟฉายแนวบ้าพลังที่10,000ลูเมนครับแล้วก็ไฟฉายสายเหลืองก็คือเอาไว้เปรียบเทียบอุณหภูมิแสงนะครับ และก่อนที่จะทําการทดสอบครับผมตั้งกล้องแล้วก็บินโดนขึ้นในจุดที่ผมทําการตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็มองดูว่ามีจุดไหนบ้างที่น่าจะทําการทดสอบแสงได้นะครับเราก็จะเจออยู่3จุดครับก็คือระยะกลางระยะไกล1แล้วก็ระยะไกล2นะครับจากนั้นผมจะทําการบินโดนเพื่อวัดระยะแต่ละจุดนะครับว่าระยะทางของเขานั้นจะได้ที่เท่าไหร่นะครับที่ระยะ กลางนะครับผมวัดได้ที่61เมตรซึ่งก็เป็นระยะที่น่าจะได้ใช้งานกันบ่อยๆนะครับต่อมาจุดระยะที่2นะครับก็คือจุดระยะไกล1ผมบินมาด้านบนของต้นไม้นะครับก็วัดระยะอยู่ที่110เมตรนะครับซึ่งในระยะนี้110เมตรนั้นน่าจะได้ใช้งานบ่อยๆในการใช้งานจริงนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่3ครับก็คือระยะไกล2 ก็วัดระยะทางได้อยู่ที่201เมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเข้าๆก็คือ200เมตรและจุดแรกที่เราจะทำการทดสอบนั่นก็คือจุดระยะใกล้ครับซึ่งตรงนี้ไม่เกิน5เมตรแน่นอนในภาพครับเราจะมีแหล่งแสงจากตัวโซลา r เซลล์นะพอผมปิดไฟปุ๊บแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่มีแสงลบกวน คราวนี้เราก็มาเริ่มต้นทําการทดสอบกันเลยนะครับผมจะเริ่มจากไฟฉายแสงกว้างซึ่งผมเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับนั่นก็คือ o Pro 4, l ไลซิ s e กอร์ทีโป4,200ลูเมนระยะ2ไกล250เมตรครับให้ทุกคนดูลักษณะแสงไฟฉายแสงกว้างส่องในระยะใกล้จะให้แสงลักษณะแสงประมาณนี้ครับก็คือแสงเกลี่ยแสงแบบสมดุลแล้วก็มีความกว้างเกือบจะเต็มเฟรมนะครับ นี่คือ o l ไลซ t s ิเก e r ทีโป4,200ลูเมนผมลองไล่ระดับแสงให้ดูนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็เปิดไปที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งนี่คือแสงลักษณะแสงกว้างนะครับต่อมาผมจะลองไฟฉายที่เป็นแสงสีเหลืองนะครับตัว o l i ล h t M2R Pro Warrior ตัวนี้1,800ลูเมนและแสงของเขานะั้นอุณหภูมิแสงของเขาจะออกแนวเหลืองนะครับ เทียบกับตัว s ิเกอร์ทีโเมื่อกี้นี้ตัวนี้จะเหลืองชัดเจนนะเอาไว้เปรียบเทียบกับไฟฉายหลายๆตัวนะครับเวลาเขาพูดถึงค่าเคลวินหรืออนณภูมิแสงว่าจะขาวจะเหลืองยังไงตัวนี้ตามสเปคเขาไม่บอกนะครับแต่ว่าแสงเหลืองชัดเจนจากสายตาตัวต่อมาครับจะเป็นแซสกาย H5GT 2000ลูเมนครับระยะสอง0 0เมตรซึ่งก็เป็นไฟฉายสายพุ่งนะครับเวลาเอาไปฉายสายพุ่ง ส่องในระยะใกล้ๆไม่เกิน5เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับแสงตรงกลางเข้มกระจุกตรงกลางนะครับแล้วก็มีสปิลบ้างพอประมาณนะครับแต่ไม่ได้สว่างมากความสว่างจะไปกระจุกอยู่ตรงกลางแล้วก็สว่างแบบเข้มเลยนะครับตัวนี้ส่องระยะไม่เกิน5เมตรก็จะได้แสงประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเหมาะก,กับการส่องระยะไกลๆมากกว่านะแต่ก็ส่องให้ทุกคนดูเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับก่อนที่จะไปชมไฉาย สายพุ่งกว้างนะครับมาที่ตัวแรกครับเป็นตัว b n g h t สิบแป pro oskiper ตัวนี้2,000ันลูเมนนะครับระยะส่องไกล360เมตรส่องที่ระยะใกล้ๆไม่เกิน5เมตรแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับสว่างตรงกลางแล้วก็ไล่ระดับออกมาตรงขอบนะครับแล้วก็ตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างเป็นวงกลมเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับ6,500 k เคลวินนะครับ แสงจะไปทางโทนขา,ขาวๆตัวต่อมาจะเป็นตัว w o r เ i o r 3รเอับ2 3 0รลูเมนระยะ2 300เมตรจากทางโอลไล์นะครับตัวนี้พอส่องไปแล้วกว้างเกือบจะเต็มเฟรมนะครับแสงกระจายดีมากแต่ว่าตรงกลางนั้นก็จะสว่างกว่าเพื่อนหน่อยเป็นวงกลมแบบชัดเจนคือไม่ได้เข้มมากแต่ก็เห็นชัดเจนว่าสว่างกว่าเพื่อนนะครับตรงกลางตรงสปอตแสงของเขาก็ครอบคุมแทบจะเต็มเฟรมนะครับประมาณ95-96% แสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับตัวต่อมาจะเป็นไฟฉายค่าศีสาะจากแสงสกายนะครับ Hs 7 R ครับ2,800ลูเมนระยะส่อง187เมตรครับมันเข้าเทอร์โบทันทีไม่ได้ผมก็จะไล่ระดับนะครับจากนั้นก็นี่คือเทอร์โบของเขาแล้ว2800ลูเมนครับคล้ายๆกับตัว v o l i e r 3S นะครับตรงนี้ก็คือกว้างมากอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายค่าศาีสะแสงลักษณะพุ่งกว้างนะครับ ก็เน้นไปทางกว้างตัวต่อมาจะเป็น nexthot ta 30 4 c max ครับ3 0 0พลูเมนระยะ2 390เมตรครับแสง6500เคลวินนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับตรงกลางเข้มเข้มมากนะครับแล้วก็มีสปอตสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็มีสปิลค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมทั้งภาพนะครับ ตรงขอบขอบเราจะเห็นเป็นจุดบอดนะครับเพราะว่าตรงมุมขวามือนะเขามีเม็ดบีดส,สำหรับใช้ทุบก,กระจกนะครับซึ่งมันก็มีผลกับแสงนิดหนึ่งนะครับตัวต่อมาจะเป็น karus xt 1 1 gt pro ครับ3,300ลูเมนระยะ2410เมตรครับมาดูแสงของเขากันส่วนใหญ่ลักษณะแสงจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือสว่างเป็นวงกลมและตรงกลางนั้นจะเข้มกว่าเพื่อนนะครับนั่นก็คือเป็นลักษณะ ของไฟฉายสายพุ่งแต่ใครจะทำระยะกว้างได้ดีกว่ากันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะตัดขอบเป็นวงกลมนะครับดูให้สังเกตดูส่วนมืดส่วนสว่างไฟฉายส่วนใหญ่ที่นามาทดสอบจะให้แสงลักษณะนี้ครับคราวนี้มาดูแซ n สกายพียเวอร์ชัน2ครับ3,600ลูเมตรระยะ2่องเมตรตัวนี้แสงอ่ะผมจะเริ่มไล่ระดับแสงไปนะครับคราวนี้น่าจะเป็นเทอร์โบแล้ว แสงตัวนี้ก็จะต่างจากเพื่อนนิดนึงนะครับก็คือเน้นกว้างไปเลยนะเป็นไฟฉายที่เน้นไปทางกว้างมากกว่านะครับสปิลของแสงนั้นเกือบที่จะเต็มเฟรมตรงกลางกับขอบๆก็ไล่ระดับแบบสมดุลนะครับไม่ได้สว่างก่อการแบบเห็นได้ชัดนะค่อนข้างที่จะเคลียนะครับ3 6 0 0ลูเมนครับอุณหภูมิแสงอยู่ที่5700เคลวินถือว่าทำได้ดีนะครับในการส่องระยะใกล้ ตัวต่อมาครับจะเป็นโซเฟอร์เอสพีสครับ3,800ันแปดลูเมนซึ่งผมทดสอบในคลิปที่แล้วนะใครต้องการดูคลิปเต็มสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคล้ายๆกับตัวอื่นๆนะครับตัวนี้6 0 0 0นถึงหกพันหเคลวินครับแสงที่ได้ในระยะใกล้ผมถือว่าเหมาะใช้งานได้ดีเลยนะครับคือส่องไปแล้วมันเห็นทั่วในจุดหมายที่เราในจุดที่เราจะส่อง ตัวต่อมาครับ edc 33จากทาง n i ท h c o r e ครับ4 0 0 0ลูเมน450เมตรตัวนี้จะมีโหมดพิเศษนะครับนั่นก็คือโหมดเซิร์ชโหมดเซิร์ชแสงจะเป็นอย่างนี้ครับเน้นแสงตรงกลางสปิลไม่ได้กว้างมากคราวนี้เปิดโหมดลูมินชิลครับความกว้างของเขาจะเพิ่มขึ้นค่าความสว่างจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าสลับใช้งานได้ดีครับตัวนี้ใช้งานสนุกมากครับในโหมดพิเศษโหมดเซิร์ชกับลูมินชิลของเขาโดยรวมก็ทางพุ่งทางกว้างนะครับ ตัวต่อมาจะเป็น XT 2 1 X Pro ครับพี่ใหญ่4,400ลูเมน336เมตรจากทางคารัสนะครับแสงของเขาสปอตกลมโตสปิลกลมนะครับตัดขอบชัดเจนแล้วก็จะได้เปรียบเพื่อนๆในเรื่องของค่าความสว่างที่ให้มาถึง4,400ลูเมนนะครับก็ไฟฉายตัวนี้เน้นพุ่งนะครับไม่ไม่ได้กว้างมาก ยังกว้างสู้ตัวเซนสกาย P 2 5่สเวอร์ชันสไม่ได้นะครับแต่ค่าความสว่างของเขาให้มาเยอะมากต่อมาก็เป็นระยะกลางนะครับที่6กเมตรครับ PT สิ Pro Oskipper ตรงเป้าหมายชัดเจนนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนดูระยะทางระหว่างจุดที่ผมยืนไปจนถึงเป้าหมายนะครับผมปิดให้ดูแล้วเปิดอีกทีหนึงถ้าสมมุติว่ามีคนเดินไปในช่วงที่มันเป็นสปิลเป็นค่าความสว่างก็น่าจะเห็นมองเห็นชัดเจนนะครับ P.T. 18 Proos k i p p e r จากทาง b n a ครับระยะ61เมตรผมถือว่าใช้ได้เหมาะครับตัวต่อมาก็ Warrior 3 a นะครับจากทาง Olight 2,300ลูเมนตรงเป้าหมายนั้นชัดมากนะครับแต่อยากให้ดูก็คือระยะทางระหว่างเป้าหมายกับจุดที่ผมยืนอยู่มันสว่างครอบคลุมไปทั้งภาพเลยนะครับตัวนี้ก็คือทั้งพุ่งทั้งกว้างแล้วก็ พุ่งทําได้ดีนะครับแล้วก็กว้างก็ทําได้ดีด้วยผมปิดไฟแล้วก็เปิดให้ดูอีกทีหนึง่งให้เห็นความแตกต่างถือว่าเยี่ยมครับตัวต่อมาจะเป็นไฟฉายคาดหัวครับ hs 7 r จากแซนสกายผมค่อยๆไล่รายละเอียดมาตรงเป้าหมายทําได้ดีมากนะครับจะเห็นว่ามันจะเข้มกว่าเพื่อนจากนั้นสปิลก็คือในระหว่างทางเดินจากเป้าหมายมาจนถึงทางตรงจุดที่ผมยืนอยู่นั้นก็สว่างเป็นวงกว้าง 61เมตรนะครับระยะทางถือว่าทําได้ดีครับส่วนใหญ่ในในระยะประมาณนี้ครับทำได้ดีเกือบทั้งหมดนะมาถึงเจ้าตัว ta 3 0 c max นะครับ3000ลูเมน390เมตรครับตรงเป้าหมายไม่มีปัญหาครับตรงระยะทางเป็นในส่วนของสป i ิลของเขานั้นก็ทำได้ดีนะครับแต่เราจะเห็นจุดบอดครับมุมซ้ายมือ ก็เป็นผลมาจากตัวเม็ดบีทที่ใช้ทุบกระจกนะครับที่หัวไฟฉายแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับโดยรวม61เมตรถือว่าทําได้ดีอยู่มาที่ XT11 GT Pro 3,300ครับ3,300ลูเมนเป้าหมายสว่างชัดเจนนะครับเห็นเป็นสปอตเข้มแล้วก็ตรงสปิลก็คือระยะทางนั้นสว่างดีมากๆนะครับตัดขอบชัดเจนนะครับ เข้าที่ลองมานะครับในระยะ61เมตรทุกรุ่นนั้นทําได้ดีมากๆนะครับก็น่าจะอยู่ในระยะทําการของเขาทั้งในเรื่องของสเปคทั้งในเรื่องของค่าความสว่างเดี๋ยวเราค่อยไปดูจุดที่มันไกลกว่าน,นี้นะครับโอเคคราวนี้มาที่ P25 เวอร์ชั่น2ครับไล่ระดับมาที่เทอร์โบตรงสปอตกับตรงบริเวณสปิลนั้น น่าจะใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้มีส่วนไหนเข้มเป็นพิเศษแต่ที่อยากให้เน้นก็คือความกว้างของเขาตัวนี้น่าจะเน้นไปที่ความกว้างมากกว่าพุ่งนะครับแต่ว่าก็ส่องถึงระยะเป้าหมาย61เมตรนั้นไม่มีปัญหาครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเกลี่ยแสงดีมากมาที่โซเฟอร์เอ P35T นะครับมาถึงตอนนี้ผมน่าจะลืมชาร์จแบตของเขาแนละบางทีทำให้การเรียกระบบ ะระดับเทอร์โบของเขาเรียกได้ยากหน่อยนะครับแต่ก็สามารถทำได้ดีครับลองปิดไฟแล้วก็ยกขึ้นมาอีกทีหนึง่งทั้งสปอร์ตแล้วก็สปิลนะครับระยะทางระหว่างทางเดินก็ทำได้ดีมากๆมาที่ EDC 33ครับผมใช้โหมดแสงพุ่งโหมดเซิร์ชนะครับตรงเป้าหมายนั้นเข้มชัดเจนเลยคราวนี้ผมจะลองเพิ่มระยะนี่ก็คือโหมดลูมินชิลนะครับก็คือเพิ่มค่าวความสว่าง ในระยะเท่านี้ครับ61เมตรนั้นถือว่าเขาทําได้ดีเลยทั้งในโหมดแสงพุ่งแล้วก็โหมดแสงกว้างยังอยู่ในระยะที่ไว้ใจได้ครับก็ถือว่าทําได้ดีกันแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวสุดท้าย xt 2 1 x, x pro ครับ4,400ลูเมนไม่มีปัญหาครับ ทำได้ดีเทียบเท่ากับตัวอื่นๆแต่ว่าตัว XT 21 X Pro จะได้เปรียบตรงที่ค่าความสว่าง4,400ลูเมนทำให้จุดที่มันเป็นสว่างนั้นมันเข้มกว่าเพื่อนนะครับนี่ครับให้ดูชัดเจนเลยตรงจุดเป้าหมายตรงเถียงชัดเจนแล้วก็บริเวณทางเดินระยะทางมาจนถึงจุดที่ผมยืนอยู่ก็ชัดเจนครับคราวนี้มาทดสอบระยะไกลกันบ้างนะครับที่100เมตรครับ ผมนำเจ้าตัว s5 GT นะครับเป็นไฟฉายสายพุ่งมาส่องเปรียบเทียบให้ดูก่อนว่าถ้าส่องถึงมันจะเป็นแบบนี้ครับ100เมตร200เมตรนะครับแล้วก็ซูมให้ดูใกล้ๆชัดๆนี่ครับ200เมตรชิวๆมาก100เมตรยิ่งโคตรชิวครับแล้วก็จะซูมเอาให้ดูภาพมุมกว้างก็ให้ดูสปิลดูสปอตแล้วก็ดูสปิลเปรียบเทียบด้วยนะครับ คราวนี้มาถึงตัวแรกครับ pt 1 8 pro oskiper p 100เมตรชัดเจนครับมาที่200เมตรผมถือว่าเห็นลางๆนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่เห็นลางๆคราวนี้พอซูมเข้าไปดูถือว่าถึงนะครับใช้งานได้เลยยังอยู่ในระยะนะครับ100-200เมตรแล้วก็ซูมเอาให้ดูระยะทางให้ดูสปิลนะครับก,กว้างใช้ได้ถือว่าเหมาะนะครับกับการใช้งานเพราะระยะสองเขาจริงๆ360เมตรครับ ในระยะ200เมตรนี่เอาอยู่นะครับตัวถัดมาครับจะเป็นตัว O ลายวอลเลอร์สเครับ100เมตรถึงครับเห็นชัดเจน200เมตรอาซูมเข้าไปดูนิดนึงนะครับก็เห็นว่าแสงของเขาถึงชัดเจนนะแสงตกกระทบนะครับคราวนี้เราจะมาดูความกว้างบ้างไม่มีปัญหาครับในระยะ100-200เมตรอลายวอลเลอร์สเอเอาอยู่ครับสว่างกว้างใช้งานได้ครับ ไปฉายค่าสีสาค,ครับ h7r 2,800ลูเมน100เมตรเห็นมองเห็นนะครับชัดเจนอาจจะไม่ได้เข้มมากแต่ก็มองเห็นชัดเจนนะครับส่วนจุด200เมตรนั้นน่าจะเกินระยะสเปคของเขาไปแล้วนะแต่มาดูความกว้างครับความกว้างที่ระยะ100เมตรนั้นถือว่าใช้งานได้ครับแต่200เมตรนั้นอาจจะต้องพิจารณาตัวอื่นเพราะว่าเขาระยะเขาไม่ถึงนะครับ ta 3 4 m a x ครับ สามพันลูเมนสามเมตร100เมตรชัดเจนสองร้อยเมตรก็ชัดเจนครับผมซูมให้ดูสบายสบๆคราวนี้ซูมเอาออกมานะครับเราจะซูมเอาออกมาเพื่อดูความกว้างสบายขายห่วงครับ100เมตร200เมตรถือว่าใช้งานได้ดีเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ จากนั้นเรามาดูเจ้าตัว x t 1 1 gt pro ครับ3,300ลมเมน410เมตรครับ100เมตรสบายสบ0ย200เมตรก็ชิวๆครับซูมให้ดูจะได้เห็นแบบชัดเจนขึ้นนะว่าแสงของเขาไปถึงแล้วก็ดูมุมกว้างครับมุมกว้างใช้ได้เลยนะครับมองแบบนี้แสงของเขาจะออกเหลืองๆนิดหนึ่งนะโอเคครับไปดูตัวต่อไปกัน p 2 5เวอร์ชั v e r ครับ100เมตรถือว่าชัดเจนนะครับ คราวนี้200เมตร200เมตรเห็นเป็นเงาลางๆนะครับเกือบจะสุดระยะ2ของเขาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับ p 2 5เวอร์ชัน2เขาจะเด่นไปทางแสงกว้างมากกว่าครับนี่ครับผมถือว่าทำได้ดีกว่าตัวอื่นๆนะในเรื่องของความกว้างความกระจายแสงครับมาที่โซเฟอร์เนส p 3 5 t ครับอย่างที่บอกว่าเขาเรียกเทอร์โบขึ้นมายากมากเรียกแล้วก็ดรอปนะครับแต่ก็ไหนๆก็มาแล้วก็ส่งให้ดูนะครับ 100เมตรโอเคครับ200เมตรก็ลางๆแต่จริงๆถ้าแบตเตอรี่เต็มเขาจะทําได้ดีกว่านี้นะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทําการทดสอบอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดของผมที่ไม่เช็คแบตเตอรี่ให้ดีนะครับขออภัยไว้ด้วยคราวนี้มาดูที่ e d c 33ครับ100เมตรกับ200เมตรในโหมดแสงพุ่งนั้นเรียกได้ว่าสบายหายห่วงครับชิลๆซูมให้ดูชัดๆว่าเขาส่องถึงนะก็เป็นประมาณนี้ครับ คราวนี้ซูมเอาออกมาดูมุมกว้างแล้วผมจะเปิดลูมินชิลนะครับหมดลูมินชิลก็คือหมดแสงกว้างนี่ครับ100เมตรใช้งานได้สบายๆไว้วางใจได้ครับแต่ต้องคำนึงถึงเรื่องความร้อนกับระยะของเขาด้วยนะโอเคครับมาที่ X-T 2 1 X Pro ครับ100เมตรชิลมาก200เมตรก็ชิลมากนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับ100เมตรชิลๆ200เมตรก็ชิลๆ มีรถสวนมานะครับผมก็จะส่องไปทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวมันไปแยงตาเขาเดี๋ยวถ้าลถผ่านเราจะมาดูภาพรวมกันรอให้รถผ่านสักคู่ครับอ่ะโอเคน่าจะผลนรัศมีแสงแล้วคราวนี้ก็ดูภาพรวมครับก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็ได้เปรียบเพื่อนๆในเรื่องของค่าความสว่างที่มากกว่าใครเพื่อนนะครับแล้วเรามาปิดท้ายกันด้วยไฟฉายจอมพลังครับ10,000ลูเมน ฟินิ x LR 3ามสิ R A, ครับผมจะปิดท้ายกันด้วยเจ้าตัวนี้100เมตร200เมตรนี่ชิลๆมากนะครับแล้วเรื่องความกว้างนี่ก็ไม่ต้องสงสัยครับซูมให้ดูชัดๆฝุ่นฟุ้งนะครับมันอาจจะฝุ่นเยอะหน่อยนี่ครับพอส่องมาตรงๆก็แบบนี้เลยสบายให้ห่วงครับ1,000อ่ะหนึ่งมืลูเมนระยะสองห้าเมตรนะครับคราวนี้มาดูมุมกว้างของเขาบ้าง ก็ลากันไปด้วยเจ้าตัว LR 3 5 R นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ